ข่าวดีของแฟนผลงานการแสดงของเรนกันก่อนนี่หรือว่าช่องจีฮุนนะซุปตาร์ตัวพ่อเลยครับก็จากแดนกิมจินั่นเองล่าสุดกับต้นสังกัดของเรนยืนยันเรื่องที่ดารานักร้องหนุ่มคนดังรายนี้เนี่ยจะสวมบทนำในซีรีส์ใหม่ที่มีชื่อเรื่องว่า Ghost Doctor ครับจะเล่าเรื่องราวของแพทย์2คนที่ต่างกันอย่างสุดขั้วโดยเรนจะสวมบทเป็นนายแพทย์ชายยองมินหมออัจฉริยะแต่มีนิสัยค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวแถมเย่อหยิ่งทะนงตัวครับซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นผลงานซีรีส์ในรอบ2ปีจากเรนครับนับตั้งแต่ผลงานเรื่อง Welcome to Life เมื่อปี2019สำหรับซีรีส์ Ghost Doctor ครับกำหนดลงจอในช่วงครึ่งปีหลังปีนี้ครับ